่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทยคือพอดีวันนี้ประชุมเรื่องกัญชาพอดีเลยนะคะก็เลยอยากจะถือโอกาสมาเล่าให้พวกเราฟังเพราะว่าวันที่9มิถุนายนเนี่ยอีกไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ยนะคะก็คือกัญชาก็ตัวพืชนะคะก็จะหลุดจากรายการยาเสพติดให้โทษทีนี้สิ่งที่ประชาชนมีความคาดหวังก็คือจะปลูกเองใช้เองเนี่ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวทางอภัยภูเบศก็คงจะมีคู่มือออกมาแนะนำว่าจะใช้อย่างไรนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีวันนี้เราก็พยายามจะหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรนะคะว่าที่อาจจะมีการแจกเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรให้โทษค่ะไม่ใช่เกษตรกรประชาชนครับเพื่อให้สามารถที่จะปลูกได้แบบได้สายพันธุ์ที่ดีถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้กำลังหารือกันแล้วก็ในส่วนที่ประชาชนจะใช้เองเนี่ยก็คงจะต้องมีคู่มือมีการฝึกอบรมต่างๆนะคะทีนี้ในโรคที่ประชาชนถามถึงมากเลยคือมะเร็งนะคะทีณวันนี้เนี่ยนะคะคือหลักฐานว่ากัญชารักษามะเร็งได้ไหมเนี่ยนะคะก็คือว่ามันมีการศึกษาวิจัยนะคะในต่างประเทศแต่ว่าเป็นมะเร็งชนิดที่ขึ้นที่ไม่ใช่ขึ้นเป็นมะเร็งสมองนะคะที่เขามีการศึกษาวิจัยแต่ว่าผู้ป่วยจำนวนน้อยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำให้เห็นว่ามันยืดอายุผู้ป่วยไปได้นะคะทีนี้มันก็มีการศึกษาโดยกรมการแพทย์ณปัจจุบันเนี่ยนะคะของกรมการแพทย์เนี่ยเนื่องจากว่าทางกรมการแพทย์เขาก็ต้องการทำให้ประชาชนเนี่ยคือต้องการศึกษาวิจัยเพื่อตอบคำถามประชาชนตกลงว่ามันแบบมันรักษาได้ไหมเขาก็พบว่าพอเวลาเราแวรี่นะคะคือเราปรับสัดส่วนของถ้าเราได้ยินบ่อยๆเนี่ยในกัญชาเนี่ยมันจริงๆมันมีสารสามกลุ่มนะคะคือกลุ่มต้านอนุมูลอิสระคือกลุ่มฟลาโวนอยด์กลุ่มที่ให้กลิ่นแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่พูดถึงเยอะมากก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าแคนนาบินอยด์เราจะได้ยินสารในกลุ่มนี้เยอะๆก็คือสารเมาสารต้านเมาเนี่ยสองชนิดเนี่ยนะคะเขาก็พบว่าเวลาเราแวรี่หรือว่าปรับสัดส่วนของสารเมากับสารต้านเมาเนี่ยมันมีผลดีกับมะเร็งบางอย่างในขณะเดียวกันก็ไปทำให้เซลล์มะเร็งมันเติบโตได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยข้อสรุปเบื้องต้นก็คือว่ามะเร็งบางชนิดเนี่ยก็ใช้ได้ผลกับสัดส่วนของ THC หรือว่า CBD หรือสารเมาสารต้านเมาเนี่ยในสัดส่วนนึงนะคะนี่แค่ทำแบบแค่ให้ยามันเจอกับเซลล์อย่างเดียวนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังได้ถึงภาพว่าเวลาเราเป็นคนไข้เนี่ยนะคะเวลาเรากินยาเข้าไปเนี่ยมันจะต้องดูดซึมก่อนเนาะดูดซึมเสร็จเนี่ยก็ไปเกิดร่างกายอย่างเช่นไปเกิดการเปลี่ยนแปลงของยาเยอะตัวอย่างเช่นวันนี้เรารู้แล้วกัญชาเนี่ยทำไมกินเนี่ยมันออกฤทธิ์นานเพราะว่าเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ระดับนึงแต่พอมันไปเปลี่ยนแปลงที่ตับเป็นสารที่ออกฤทธิ์เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับพอศึกษาแค่ในระดับเซลล์เนี่ยคือเอาเซลล์กับยามาเจอกันมันก็ยังไม่สามารถสรุปได้ทั้งหมดอ่ะมันก็ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเราจะเอากัญชาวันนี้ไปรักษามะเร็งโดดๆเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะอีกฝั่งหนึ่งของการรักษามะเร็งเนี่ยถ้าใครมีญาติเป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจะรู้ว่าการรักษาปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้ยาแบบเขาเรียกว่าค็อกเทลคือให้ยาหลายตัวมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีการศึกษาว่าไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยสมมติเป็นเซลล์เป็นผ่าจากอวัยวะเดียวกันเลยนะคะแบบเป็นเซลล์มะเร็งที่ตรงนี้ผ่าออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าหน้าตาของเซลล์เนี่ยมันแตกต่างกันมากคือการเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้าตาของแบบเนี้ยเรียกว่าเซลล์มะเร็งไม่มันคือเซลล์ผิดปกติที่หน้าตาแตกต่างกันออกไปแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยมันมีการแพร่กระจายเลยเพราะฉะนั้นก็จะให้ยาที่ไปบล็อกหลายกลไกมากเพื่อเอาให้มันนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อเปรียบเมื่อเรามีหลักฐานสองอย่างเนี้ยจึงสามารถกล่าวได้ในปัจจุบันว่ามันยังมีหลักฐานไม่พอที่จะเอากัญชามารักษามะเร็งได้นะคือหมายถึงว่าทำให้เซลล์มะเร็งมันฝ่อทำให้เซลล์มะเร็งมันไม่กระจายนะคะอันเนี้ยยังไม่มีหลักฐานที่
มากพอนะคะเพราะว่ามันยังขาดว่ามันจะใช้สายพันธุ์ไหนใช้ยังไงนะคะหรือว่ามันจะต้องร่วมกับยาอื่นอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าในระบบบริการปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะคะประกาศหรือไปเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะคือจากที่ตัวเองทำเรื่องกัญชาแล้วก็สัมภาษณ์คุณหมอสัมภาษณ์คนไข้เยอะเนี่ยเขาบอกว่าตัวกัญชาเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะคือมันเป็นยาที่อารมณ์ของคนไข้เนี่ยมันดีขึ้นอ่ะมันไม่ได้ดีแบบไม่อยากให้ใช้คำนี้เพราะว่าดีเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่ามันเมาแต่ว่ามันทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่าทนต่อสภาพความเจ็บป่วยได้คือถามคนไข้เป็นเนี่ยว่าได้ยากัญชาไปเนี่ยปวดไหมคนไข้จะบอกว่าก็ปวดนะหมอแต่มันก็ทนได้ก็กินข้าวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างคุณหมอที่ให้ยากัญชาที่โรงพยาบาลเนี่ยแกจะบอกเลยว่าแกเห็นความเป็นองค์รวมของกัญชาตรงที่ว่าบางทีเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยนะคะพอเป็นระยะหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีการปะทุออกมาเป็นแผลหรือเป็นอะไรต่างๆเพราะเนี่ยพอให้ยากัญชาไปแล้วเนี่ยการสมานแผลต่างๆเนี่ยดีขึ้นหน้าตาคนไข้สดใสขึ้นนะคะแต่ว่าณขณะนี้จากข้อมูลที่เราให้ยากับผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่คือเราจะในช่วง 2-3 ปีมาเนี่ยคือเราก็ให้ยาในผู้ป่วยกลุ่มที่เหลือระยะเวลาอีกไม่นานเนี่ยที่เราดูแล้วคืออาจจะแบบมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเราก็มารักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้แล้วนะคะแต่วันนี้เราก็คุยกับคุณหมอหลายท่านเนี่ยที่สองสามปีมาเนี่ยมีประสบการณ์การใช้กัญชาที่มากขึ้นเนี่ยแต่ก็เห็นว่าเอ้ยมันน่าจะใช้เร็วขึ้นไหมคือมันอาจจะได้ผลดีมากขึ้นเพราะว่าคือเราต้องยอมรับว่าเออนะวันนี้เราก็เห็นคนไข้หลายคนจากไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ได้ยาเร็วขึ้นเนี่ยลดความทุกข์ทรมานเนี่ยที่ดีที่สุดคือตัวคนไข้และญาติเองเนี่ยไม่ต้องทนทรมานหรือว่าต้องไปช้อปปิ้งรักษาโรคต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยณวันนี้มันก็จะมีคุณหมอกลุ่มหนึ่งที่คิดแล้วก็ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเราจะทำเราเรียกว่าชุมชนนักปฏิบัติคือจะที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าคุณหมอหลายคนอ่ะไม่ได้เรียนยากัญชามาจะมาใช้ก็ลังเลเนาะแล้วงานวิจัยมันก็คือแบบน้อยแต่ว่าณวันนี้เรามีคุณหมอที่มีประสบการณ์เราจะเชิญคุณหมอเหล่านี้มาแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะแล้วคนไข้ก็อาจจะได้ยาเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้ในระบบไปข้างหน้าของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่ประชาชนจะใช้ยาเองก็ใช้นะแต่เราเน้นโรคที่มันเป็นโรคพื้นฐานกินใช้ยาหายแล้วก็หยุดแต่ถ้าโรคมะเร็งโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเช่นบางคนโรคมะเร็งโโรคพุ่มพวงอะไรพวกเนี้ยเราอยากเข้ามาในระบบเพราะตอนนี้เราจะมีคุณหมอที่มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เปิดใจที่จะใช้ยากับผู้ป่วยมากขึ้นเนี่ยนะคะครับตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาที่ได้ผลแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะครับคุณหมอครับผมขอขยายความตรงในแง่ของถ้าเป็นในส่วนของประชาชนที่ใช้ยาเองโรคพื้นฐานเนี่ยอย่างเช่นอาการอะไรยังไงบ้างเผื่อแบบคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยคล้ายๆกันอย่างเช่นอะไรบ้างครับพอยกตัวอย่างได้ไหมครับคือตอนนี้เราจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของวัตถุประสงค์ที่จะใช้นะคะคือกัญชาเนี่ยหลักๆเนี่ยมันใช้นะคะเราปักหมุดไว้ 5-6 โรคคือ 1. ปวด 2. กินข้าวไม่ได้ 3. นอนไม่หลับนะคะ 4. พวกโรคผิวหนังต่างๆนะคะ 5. ก็คือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารพวกอาหารไม่ย่อยระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะแล้วก็ 6. เนี่ยค่ะก็คือโรคที่เกี่ยวกับอาการไอนะคะเพราะว่ากัญชามันมีหลักฐานอันนึงว่ามันช่วยแบบขจัดเสมหะได้ดีมันบอกว่าอย่างนั้นทีนี้พอเราปักหมุดเนี่ย6โรคเนี่ยว่าประชาชนใช้ถ้ามีโรคเหล่านี้นะคะเราจะมีแนวทางนะคะซึ่งในวันที่10 11 12เนี่ยที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาจะจัดงานปลดล็อกกัญชาประชาชนได้อะไรอันนี้ก็จะมีไกด์ไลน์ขึ้นมาเลยว่าถ้าสมมติคนไข้นอนไม่หลับเนี่ยใช้ส่วนไหนของพืชได้บ้างเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดกันมาหลายครั้งเนี่ยกัญชาเนี่ยองค์ความรู้แผนไทยเลยเนี่ยเราใช้ทุกส่วนนะเราไม่ได้สนใจแบบฝรั่งด้วยว่าต้องเป็นดอกแบบเพศเมียไม่ผสมเป็นดอกบริสุทธิ์อะไรไม่คือใช้ได้ตั้งแต่ดอกใบกิ่งก้านรากหรือว่าประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยที่เราดูแลคนไข้นอกระบบอะ
เขาก็ใช้ใบก็มีได้ผลนอนหลับดีไม่ต้องสเต็ปอัพไปใช้ดอกให้มันแบบมีความกังวลหรือเกิดการเมาจนเกินไปหรือว่าถ้าคนไข้มีปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าตัวน้ำมันที่อยู่ในเมล็ดกัญชาเนี่ยนะคะซึ่งไม่เฉพาะไทยเนี่ยไต้หวันก็ใช้เนี่ยนะมันจะเป็นตัวที่มีน้ำมันแล้วเขาบอกว่าคนที่ท้องผูกเนี่ยลำไส้จะแห้งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเม็ดกัญชาเนี่ยจะถูกกินเข้าไปได้นะคะเพื่อให้มันลำไส้มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็การขับถ่ายระบายได้ดีหรืออย่างปุ๋ยเนี่ยมันก็มีทั้งตัวที่เป็น THC ที่อยู่ในใบหรือดอกที่ลดปวดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสารลดการอักเสบที่รากก็เยอะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ทั้งใบและรากผสมกันเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องไปใช้ดอกแล้วคนไข้ก็ไม่ต้องเมาไม่ต้องเกิดอาการผลข้างเคียงมากนะคะแล้วพอใช้แล้วผลมันไม่ดีค่อยสเต็ปอัพไปใช้ดอกอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็จะไปผูกกับเรื่องของการปลูกด้วยนะว่าประชาชนจะปลูกกันยังไงสมมติว่าถ้าสมมติว่าปลูกเนี่ยเราสนใจแบบเราไม่ใช้ดอกเลยอ่ะใช้ใบเนี่ยประชาชนจะปลูกแบบกลางแจ้งก็ได้นะมันใบเนี่ยโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศศึกษามาแล้วเติบโตดีมากแสงแดดประเทศไทยเหมาะแก่การปลูกทำใบแต่ถ้าประชาชนจะไปถือปลูกเอาดอกเนี่ยอันนี้ไม่ได้ละมันอาจจะกลางแจ้งทั้งหมดไม่ได้มันอาจจะต้องมีค้างหรือว่ามีสแลนมานะคะแล้วการปลูกก็ทำดอกก็จะต้องรู้อีกว่าช่วงระยะเนี่ยจะเอาช่วงไหนมาจะต้องมีอุปกรณ์อะไรเสริมเช่นถ้าเราจะเก็บเกี่ยวดอกเนี่ยเราจะต้องมีแว่นขยายเสริมนะว่าเพื่อดูว่าเอ๊ะมันถึงระยะที่เราจะเก็บดอกได้หรือยังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคู่มือที่เราออกมาว่าตั้งต้นประชาชนต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะรักษาโรคอะไรเสร็จแล้วก็มาตามใจหลายเราว่าถ้าปวดใช้อันนี้ได้ใช้อันนี้แล้วสกัดนะคะบางคนยังไม่เข้าใจว่าการสกัดเนี่ยทุกคนจะเอาแอลกอฮอล์มาหมักสกัดเนี่ยนะคะมันต้องมีวิธีการระเหยแอลกอฮอล์ไม่งั้นกลายเป็นว่าประชาชนจะเมาไม่ได้เมาจากฤทธิ์ยากัญชาแต่เมาจากเหล้าที่สกัดเข้าไปเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการระเหยหรือว่าบางอย่างเนี่ยเราจะมาทำน้ำมันรักษาแผลเนี่ยถ้าเราแอลกอฮอล์ทั้งหมดมาโปะเนี่ยมันจะระคายเคืองมากท่านต้องระเหยแอลกอฮอล์ก่อนแล้วเอามาเคี่ยวกับน้ำมันหรือว่าที่ต่างประเทศเขาสตัดดี้แล้วทำเยอะแล้วได้ผลดีมากคือใช้ตัวน้ำมันเนี่ยสกัดไปเลยอันนี้ก็ไม่ต้องใช้วิธีการระเหยออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเทคนิคอยู่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำคู่มือให้กับประชาชนนะคะอยากให้ประชาชนรออีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยค่ะช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย